ท่านผู้ชมครับวันนี้ฝนฟ้าเป็นใจตกอย่างชุ่มฉ่ำมากมายทำให้เราได้เห็นนะครับว่าน้ำท่าเริ่มเข้าสู่ฤดูที่มีความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับถึงเราจะมีปัญหาเรื่องโควิด-19แต่เชื่อว่าอย่างน้อยก็จะมีพลังบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนเรื่องของระบบธรรมชาติเนี่ยจะเป็น เรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาต่อกันและกันครับวันนี้ฮะชาวนาดีใจครับที่เรื่องของภาคเกษตรกรไทยฮะกำลังจะดำเนินการเรื่องการไถนาปลูกข้าวในช่วงฤดูกาลต่างๆในระยะเวลาช่วงนี้นะครับเชื่อแล้วเกินนะครับว่าคงจะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ทำให้ประชากรคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรไทยเราหายเหนื่อยกันอย่างมากมายในช่วงฤดูเหล่านี้และเชื่อว่าผลผลนั้นคงจะงดงามดีงามอย่างแน่นอนครับในช่วงที่โควิด-19เห็นไหมครับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนะฮะที่ผมดูครับท้องฟ้าอย่างครึ้มอยู่ด้านหลังสุดนะครับปลายต้องมานะครับก็เช่นกันนะครับบริเวณด้านที่ผมดำเนินการในการเพาะปลูกแล้วก็มีเรื่องของการทำเกษตรบางส่วนตลอดจนทำสำนักงานของสถาบันพัฒนาทุนสังคมในกรุงเทพมหานครหรือที่หนองจอกนะครับก็ได้รับฝนไปในเวลาเดียวกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเรือนเลี้ยงไก่พวกไก่ต๊อกไก่ซาลามอไก่ดำปูผ่านนะครับแล้วก็ด้านนี้ฮะจะเป็นไรนานะครับที่ชาวบ้านมาเช่าที่เพื่อจะทำนาแล้วก็มีการเพาะปลูกเมื่อวานนี้ก็มีการไถนาโดยใช้เครื่องจักรกลนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าฝนฟ้าวันนี้น่าจะตกกันมากมายขนาดไหนวันนี้ครับชุ่มฉ่ำครับทุกท่านครับ